ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประชุมประจำปีสวทช.ภาคเหนือ From Friends to Family สารสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์พิธีกรคุณชวิษาใส่ยิ่งและคุณภูทเนศมิตรวงศาจากรายการเปิดโลกวิทยาศาสตร์กับสวทช.ภาคเหนือสวัสดีค่ะสวัสดีท่านครับค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและรวมไปถึงท่านคณาจารย์ท่านนักวิชาการนะคะท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านและรวมไปถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงของงานประชุมประจำปีสวทช.ภาคเหนือ2558ค่ะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้กลับมาเจอกันนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับในเรื่องของการนำเอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดในส่วนต่างๆอย่างที่ VTR ที่เราได้ชมกันไปเมื่อสักครู่นี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ครับนี่คือปัญหาที่ทางสวทช.ภาคเหนือครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ครับค่ะที่สำคัญนะคะในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงส่วนของการวิจัยต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะว่าเมื่อ2ฝ่ายทำงานควบคู่กันไปวิถีชีวิตของผู้คนยังคงดำเนินไปโดยใช้หลักของความเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปผสมผสานนี่คืองานหลักที่สำคัญและแน่นอนที่สุดเมื่อทำงานร่วมกันมาจนถึงปีนี้หลายๆปีที่ผ่านมาจากความเป็นเพื่อนเราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะใช่แล้วนะครับและในปีนี้ครับอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับเรามาพร้อมกับหัวข้อในการประชุมนั่นก็คือ from friends to family สารสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์นั่นเองครับค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆโดยสวทช.ภาคเหนือนะคะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเพื่อที่จะนำเสนอบทบาทที่สำคัญของสวทช.ภาคเหนือนะคะที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดที่ดีๆเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทราบกันนั่นก็คือ NASDA Family เราคือครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ 6F ต่างๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยที่น่าสนใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการจัดการฟาร์มค่ะครับรวมไปถึงฟู้ดนะครับนวัตกรรมอาหารในภาคเหนือครับค่ะแล้วก็ฟีดนะคะเรื่องของอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำจากเศษวัสดุในท้องถิ่นค่ะครับรวมไปถึงฟูเอลครับการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชนครับและแน่นอนนะคะฟิลค่ะที่จะเป็นการเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันค่ะและ F ที่6นั่นก็คือฟอกภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการพัฒนานะครับก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะฮะในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการบรรยายการเสวนานะครับรวมไปถึงการมอบรางวัลพยาดี4ล้านนาประจำปี2558ด้านนอกนะครับเรามีนิทรรศการและก็ศูนย์หนังสือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสมองกลหรือว่าโครงการไอติมใช่ค่ะโครงการไอติมจะเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้ชมกันหลายท่านอาจจะเห็นนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ข้างหลังเราเนี่ยนะคะที่เห็นกันอยู่นี้จะมาทำอะไรยังไงกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะนี่คือกิมมิคที่พิเศษจริงๆสำหรับปีนี้นะคะในการที่จะทำให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่สวทช.ภาคเหนือได้ทำเชื่อมโยงนะคะกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชุมชนเนี่ยนะคะออกมาเป็นรูปธรรมที่งดงามจริงๆนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราคงจะได้เห็นถึงบรรยากาศแบบนั้นด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะนะคะก็คงจะต้องได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านจะได้ให้เกียรติสำหรับการกล่าวต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับที่มารวมกันอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณณวินสินธุศาสตร์ค่ะกับเรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติท่านผู้บริหารและคณะที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือท่านวิทยากรคณาจารย์นักวิจัยท่านรองผู้อำนวยการจังหวัดลำปางท่านตัวแทนจากหอการค้าสภาอุตสาหกรรมท่านผู้ประกอบการท่านพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายณวินสินธุศาสตร์รองผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัด
ให้มาร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในวันนี้ผมในนามของจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมงานประชุมประจำปีพุทธศักราช2558สวทช.ภาคเหนือ Form Friend to Family สารสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์ในวันนี้กว่า28ปีที่หน่วยงานสวทช.ภาคเหนือมาช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกับนักวิจัยในพื้นที่จนสามารถถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างจริงร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนดังจะเห็นได้จากโครงการประกวดการใช้เทคโนโลยีลดการเผาระดับชุมชนงานวิจัยกระดาษสาทนไฟจนไปสู่โคมลอยทนไฟชุดโครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและเตือนภัยพิบัติรวมถึงโครงการสร้างผู้นำชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยนาโนเทคโนโลยีที่จัดขึ้นสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโอท็อปสิ่งทอในภาคเหนือที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันผมขอชื่นชมทางสวทช.นะครับที่ทำงานกันแบบบูรณาการนะก็คือหลายกิจกรรมที่เราทำงานในเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่นะครับเน้นการใช้องค์ความรู้นะแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะประสานงานกับแนวราบในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก่อให้เกิดนวัตกรรมปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมเองในนามของจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับรางวัลก็ขอให้ความกรุณาท่านได้คิดค้นสิ่งใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อในพื้นที่ของพวกเรานะครับเพราะเราต้องยอมรับกันในปัจจุบันว่าวิทยาศาสตร์ก็ดีเทคโนโลยีก็ดีรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมาช่วยสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆมากมายนะครับซึ่งเราสามารถดูจากนิทรรศการด้านนอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประชุมกลุ่มย่อยด้วยในการนำวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรเนี่ยมาสู่การเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากทุกกิจกรรมที่สวทช.ภาคเหนือจัดขึ้นในวันนี้เพื่อนำไปบูรณาการต่อยอดด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อเนื่องและตลอดไปขอกราบขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านให้เกียรติสำหรับการกล่าวต้อนรับนะคะแล้วก็แสดงความยินดีสำหรับช่วงของการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งแน่นอนล่ะค่ะว่าการประชุมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาในแต่ละปีที่ผ่านมาเราได้รับกำลังใจที่ดีนะคะจากท่านเสมอๆนะคะและที่สำคัญการต่อยอดด้วยหลักทางการวิทยาศาสตร์นะคะควบคู่กับเรื่องของการพัฒนาวิถีชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืนเป็นแนวทางที่สำคัญนะคะจากสวทช.ค่ะโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการนำเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อให้คนเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการใช้ชีวิตในส่วนต่างๆนะครับที่ถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยครับค่ะและรวมไปถึงเรื่องราวของการใช้พลังงานต่างๆด้วยนะคะหลายครั้งที่เราสองคนได้มีโอกาสเดินทางไปในแต่ละที่นะคะเพื่อที่จะได้เห็นถึงการทำงานของสวทช.นะคะถ่ายทำรายการสวทช.ภาคเหนือเนี่ยนะคะเปิดโลกวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะได้เห็นเลยนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เขาใช้ชีวิตอยู่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเข้าไปประยุกต์ใช้แล้วก็ได้อย่างเหมาะสมที่สุดและที่สำคัญก็คือเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนด้วยนะคะใช่ครับยิ่งปีนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับคำว่า family นะครับจากเพื่อนสู่ความเป็นครอบครัวนั่นหมายความว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีความอบอุ่นเพิ่มมากขึ้นเราจะพูดคุยกันมากขึ้นแล้วเราจะมีอะไรทำด้วยกันมากขึ้นนั่นเองใช่ค่ะอย่างหนึ่งโครงการสำหรับปีนี้เนี่ยนะคะที่น่าสนใจก็คือโครงการไอติมหลายคนบอกเอ๊ะโครงการไอติมจะเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมีช่วงของท้ายๆเราจะมีช่วงของพิธีของการมอบประกาศนียบัตรด้วยนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะแล้วก็จะได้เห็นสำหรับกิมมิกนะคะที่เก๋ๆนะคะในสำหรับพิธีเปิดในช่วงนี้ด้วยนะคะ